ก็แก่ขึ้นอีก1ปีค่ะก็เลยมีพิเศษอะไรไหมคะก็ในครอบครัวธรรมดาค่ะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเพียงแค่เป็นทางการอะไรก็รู้กันแต่เราละกันปีนี้พิเศษที่มีชมที่มีน้องมาด้วยก็เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งค่ะก็จะเป็นแบบว่าแนวช้าๆเหนื่อยๆไปอะไรเงี้ยค่ะก็งดกิจกรรมแบบว่ากระโดดรถเต้นใช่แต่กับรูปร่างเคก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเพราะอะไรแบบว่าจะมีรูปพี่โชมแบบเป็นคำแบบท้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ต่างๆนานาก็ต่างๆนานาก็แต่ละคนทำมาให้ก็จะแบบว่าก็ตามธีมกันไปอะไรเงี้ยค่ะต้องการปาร์ตี้แบบทำอะไรไม่ดึกดื่นไม่ได้ดึกดื่นเหนื่อยด้วยมีที่ตั้งใจแต่ไม่ได้จัดก็จริงๆตอนแรกก็มีแอบคุยไว้กับเพื่อนฝูงเหมือนกันนะคะว่าแบบอยากทำอย่างนั้นอย่างนี้อยากทำทีมนั้นทีมนี้แต่ว่าไม่ไหวก็คงแบบว่าเดี๋ยวว่างๆก็คงไปกินข้าวกันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยปีนี้เข้ามาปีนี้เป็นใช่แล้วมีแค่ถ่ายภาพกับครอบครัวสองคนใช่ค่ะแล้วมีของขวัญอะไรก็นั่นแหละก็รู้กันแต่เราทั้งคู่ใช่ไหมถูกใจใช่ไหมถูกใจใช่ไหมถูกใจก็อะไรก็ได้จริงๆมันแบบรู้จักกันมาแบบน้องเป็น10ปีแล้วอ่ะมันข้ามเรื่องแบบนั้นไปแล้วอ่ะจริงๆนะคะแต่ว่าก็อภิชิเอททุกอย่างแหละให้อะไรก็โอเคครับถ้าแบบที่เราขอตอนที่ไปเดินแบบที่มันโอ้ยสายอย่างเงี้ยพี่โซอันนั้นอาจจะยากไปอาจจะยากไปนิดนึงเพื่อนนะครับยังไงบ้างก็โอเคค่ะก็จริงๆยังไม่ได้แบบเจอกันจริงๆตอนแรกนัดว่าจะเจอแต่ว่าก็ไม่ยังไม่ได้รวมตัวกันสักทีอะไรเงี้ยก็อาจจะยำกันหลายๆเบิร์ธเดย์หลายๆคนไปเลยอะไรปาร์ตี้นัดกันอีกทีคืออย่าเรียกว่าปาร์ตี้เลยค่ะเพราะว่าเจอกันแล้วนัดกินข้าวดีกว่าจะพากันไปดูเรื่องของแฮชแท็กอะไรเงี้ยแฮชแท็กกันนอนต่อแล้วก็เป็นชื่อดีๆหรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะอีก2เดือนเองเดี๋ยวเราดูเรื่องมันมีอยู่ในใจแล้วใช่ไหมครับมีในใจแล้วจริงๆคนมาถามเยอะไหมครับว่า2ชื่อนี้ใช่หรือเปล่าไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยมีใครถามเขาโยงไปเรียบร้อยเลยว่าเป็นชื่อของแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่จริงจริงเราตั้งใจว่าชื่อมันก็ต้องคล้องคล้องกันนิดนึงเนาะแบบมีความเกี่ยวข้องกันไม่รู้อยากให้เสียงไม่พอจะบอกชื่ออะไรก่อนเป็นเซอร์ไพรส์ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ไม่ได้เป็นเคล็ดไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะแต่ว่าก็เหมือนเราก็ไม่อยากโลเลไม่อยากอะไรด้วยนึกออกไหมคะเพราะว่าคือถ้าบอกตอนนี้ก็เดี๋ยวก็มีความเห็นมีความแบบอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเปลี่ยนใจไหมแล้วก็เดี๋ยวคนนู้นคนนี้ก็คอมเมนต์อย่างนี้คือสุดท้ายแล้วถึงวันนั้นจริงๆถ้าเราตั้งใจจะใช้ชื่อไหนก็ตามอะไรเงี้ยก็อยากให้มันเป็นความประสงค์ของพ่อแม่จริงๆเราไม่อยากให้แบบว่ามีเสียงวิจารณ์หรือว่าคอมเมนต์ของคนอื่นมาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยคือถ้าบอกไปตั้งแต่ตอนนี้ก็อาจจะแบบว่าเออจะดีเหรออันนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็แต่อันนี้พี่ชมคิดในใจเรียบร้อยแล้วชมขี้เกียจคิดแล้วว่าเอาจริงมันแบบมันผ่านการถกเถียงกันมาแบบว่าแต่ก็สนิทเรียบร้อยกับคนก็แฮปปี้ทั้งสองคนใช่ค่ะแต่นี่คือพาตั้งให้หรือว่ามีส่วนช่วยแล้วก็เอาชื่อให้ไม่ได้มีพาไม่ได้มีอะไรเราตั้งกันเองใช่ค่ะอย่างชื่อจริงมีไปดูมีพาไปดูชื่อจริงก็มีแล้วค่ะแต่ว่าก็เอาจริงๆก็คือไม่ได้เช็คอะไรเป็นใช่เป็นฝรั่งอะไรเป็นชื่อภาษาไทยเอาชื่อที่เราสองคนชอบกันใช่ตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างไปชมมันก็2เดือนแล้วเนาะติดไม้แล้วเหมือนกันใช่2เดือนก็ของก็เริ่มซื้อบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เพราะว่ากลัวว่าจะอุ้ยอ้ายไปกว่านี้อะไรเงี้ยคือใครจะบอกว่าอย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าคือขอสัมชมมัน2คนแล้วมันความวุ่นวายมันคูณ2นะเนาะนะคะแล้วก็เราก็ศึกษาอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ว่าคือตอนนี้มันชมรู้ตัวว่าอีกสักสเต็ปนึงชมจะเริ่มเดินแบบเดินทั้งวันเดินแบบเดินหาของ 4-5 ชั่วโมงอะไรเงี้ยคือมันจะเริ่มมันจะไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มซื้อแข่งเดิมต้องให้น้องอะไรเรียบร้อยก็จริงๆบ้านที่เราอยู่กันตอนนี้คือมันจะชั่วคราวนะคะก็เลยไม่ได้เล่นใหญ่มากอะไรมากมายแต่ว่าก็เอาเท่าที่จำเป็นอะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าคิดว่าจะจำเป็นก็พยายามคือแม่ก็พยายามไม่วู่วามพยายามแบบประคองสติอะไรเงี้ยค่ะก็เอาแค่ที่ว่าจำเป็นแล้วก็พยายามเลือกอะไรที่คิดว่ามันน่าจะใช่และจะถูกต้องที่สุดแล้วอ่านเยอะรีวิวเยอะอะไรเงี้ยก็แล้วบ้านมากเสร็จหรือยังก็น่าจะเสร็จปีหน้าแล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะที่บ้านโอ้ยต้องถามคุณน็อตเลยอะชมแบบสำหรับชมมันก็ยังดูเป็นปูนๆอยู่อะไรเงี้ย
คือว่าดูไม่รู้เรื่องอ่ะจริงๆมีต้องเร่งไหมครับให้เสร็จเร็วคือยอมรับว่าพอมีเรื่องลูกมาอะไรเงี้ยก็คุณน็อตเขาก็เหมือนกับยิ่งฮึดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เสร็จเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าชมแบบไม่ยุ่งเลยชมไม่แตะเลยอะไรเงี้ยใจเราอยากย้ายเข้าไปอยู่คือใจชมอ่ะชมแบบขี้เกียจย้ายหลายทีแต่ว่ามันก็ต้องย้ายอ่ะนะใช่ก็เลยอย่างที่บอกก็เลยตอนอยู่ที่ตอนนี้ตอนอยู่ที่หลังนี้ก็ยังไม่อยากวูบวามอะไรมากทำอะไรก็ทำเป็นลักษณะที่ว่าชั่วคราวอะไรเงี้ยค่ะ